พามาชมวัดพระรูปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเกริ่นนิดนึงก่อนเมืองสุพรรณในช่วงพุทธศตวรรษที่19นะครับมีชื่อว่ารัฐสุพรรณภูมิอันนี้เป็นชื่อที่ปรากฏในจารึกหลักที่1ร่วมสมัยกันกับสุโขทัยเมืองสุพรรณถือว่าเติบโตมาได้นะครับจากการเป็นชุมทางการค้าจากการที่มีลำน้ำทางฝั่งตะวันตกเนี่ยไหลมาสบกับลำน้ำสุพรรณบุรียกตัวอย่างเช่นลำน้ำที่ปัจจุบันนี้ผ่านวัดพึ่งหรือว่าลำน้ำที่ปัจจุบันผ่านวัดป่าเลไลคือเป็นตัววีไหลมาสบกันนะครับมาสบกันที่บริเวณลำน้ำสุพรรณบุรีแล้วก็ก่อให้เกิดชุมทางการค้าบริเวณตอนใต้ของจุดที่ลำน้ำสบกันที่จริงมีวัดเก่าแก่อยู่หลายแห่งนะครับแต่ว่าวัดเหล่านั้นก็ถูกรื้อทิ้งไปจำนวนมากน่าเสียดายจังเลยแต่ว่ายังมีวัดที่สำคัญที่ยังอยู่นะครับก็คือวัดพระรูปวัดพระรูปนะครับมีศิลปกรรมสำคัญก็คือเจดีย์แปดเหลี่ยมรุ่นที่1เป็นเจดีย์ที่เรียกว่าเป็นต้นแบบสายหนึ่งให้กับเจดีย์แปดเหลี่ยมในพระนครศรีอยุธยาเจดีย์แบบนี้นะครับกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20มีองค์ประกอบสำคัญก็คือส่วนฐานส่วนเรือนแล้วก็ส่วนยอดบริเวณส่วนเรือนจะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่โดยรอบตัวองค์เจดีย์นี้นะครับมีพบในพระนครศรีอยุธยาเช่นกันนะครับก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลในขณะที่สุพรรณบุรีก็จะมีเจดีย์ลักษณะนี้ที่วัดพระรูปเจดีย์แบบนี้สะท้อนให้เห็นว่าเมืองสุพรรณในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20นั้นน่าจะมีคติเนื่องในพระพุทธศาสนาที่มีลักษณะเฉพาะตัวหรือว่าเป็นลักษณะท้องถิ่นแล้วก็คตินี้นะครับน่าจะถูกนำไปผนวกรวมผสมผสานให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพระนครศรีอยุธยาในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่20เป็นต้นไปวัดพระรูปนะครับพบพระพุทธรูปหินทรายนะครับอยู่จำนวนมากก็เคยนับได้ประมาณ 14-15 องค์ได้นะครับอย่างองค์นี้ก็ถือว่ามีความประณีตสวยงามมากจะเห็นได้ว่าแกะด้วยหินทรายนะครับจากนั้นก็มีการปั้นปูนนะครับอันนี้เป็นปูนชั้นในแล้วก็อันนี้เป็นชั้นนอกนะครับเสร็จแล้วก็มีการลงรักนะครับที่เห็นเป็นสีดำนี่คือการลงรักเราไม่เห็นร่องรอยของทองนะครับแต่เข้าใจว่าในอดีตน่าจะมีการปิดทองด้วยแต่ว่าอาจจะหลุดล่อนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมในวิหารพระพุทธไสยญาติพระพุทธไสยญาติในวัดพระรูปมีลักษณะที่พิเศษต่างจากพระพุทธไสยญาติในอยุธยาในอยุธยาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพระพุทธไสยญาติที่ประทับอยู่กลางห้องหรือว่ากลางอาคารสามารถที่จะเดินประทักษิณาวัดได้โดยรอบแต่ว่าพระพุทธไสยญาติองค์นี้นะครับจะสร้างติดชิดผนังทางด้านหลังของตัวอาคารนะครับไม่สามารถเดินประทักษิณาวัดได้ลักษณะพระพักนะครับเป็นศิลปะจะเรียกว่าอู่ทอง3ก็ได้นะครับยังสามารถเห็นรายพระศกแล้วก็เม็ดพระศกมีขนาดเล็กนะครับกำหนดอายุอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่20ถึง21ฐานเจดีย์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับที่อยู่ข้างหลังผมคือเป็นเจดีย์ที่สร้างด้วยอิฐก้อนใหญ่ก็ทีแรกมีสมมติฐานว่าน่าจะเป็นฐานเจดีย์ในสมัยทวารวดีหรือไม่ก็ในสมัยพุทธศตวรรษที่18แต่ว่าพอสำรวจก็พบว่าเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายหรือว่าฐานบัวนะครับ2ชั้นผ
ราะฉะนั้นก็อาจจะกำหนดอายุได้ว่าอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่19ถึง20ด้านหลังโบสถ์นะครับจะมีฐานเจดีย์อยู่นะครับเป็นฐานเจดีย์ที่ใช้อิฐก้อนใหญ่มากนะครับบางเชื่อว่าเป็นอิฐในสมัยทวารวดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีฐานนี้นะครับปรากฏว่าเป็นฐานบัว2ชั้นอยู่ในผังสี่เหลี่ยมแล้วก็แต่ละด้านเนี่ยจะมีการยกเกศก็การที่เป็นฐานบัวลูกฟัก2ชั้นแบบนี้เองมันจะเหมือนกับพระปรางฐานของพระปรางที่เราพบในวัดมหาธาตุอยุธยาหรือว่าวัดพระรามที่จังหวัดอยุธยานะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะกำหนดอายุได้ว่าอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่19ถึง20เช่นกันอันนี้จะเห็นร่องรอยนะครับของแนวอิฐเซาะร่องนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวบวกคว่ำอันนี้จะเป็นร่องส่วนตัวนี้จะเป็นลูกฟักนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร่องส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบัวหงายอันนี้คือชุดฐานบัวคว่ำบัวหงายนั่นเองนะครับอันนี้คือชั้นที่1ถ้ามาดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าตรงนี้คือบัวคว่ำตรงนี้คือลูกฟักตรงนี้คือบัวหงายนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นฐาน1คู่ซึ่งก็จะเหมือนกับฐานที่ใช้รองรับพระปรางจะสร้างเป็นคู่ๆแบบนี้นะครับทั้งในวัดพระธาตุอยุธยาแล้วก็วัดพระรามเพราะฉะนั้นนะครับฐานของพระเจดีย์องค์นี้นะครับน่าจะเป็นฐานของเจดีย์ทรงปรางที่เป็นฐานแบบบัวลูกฟัก2ชั้นรองรับตัวเรือนส่วนยอดนะครับอาจจะเป็นยอดทรงปรางหรือว่าเป็นยอดทรงเจดีย์ก็ได้นะครับกำหนดอายุอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่19ถึง20ถึงแม้ว่าจะใช้อิฐก้อนใหญ่แต่ว่าลักษณะของรูปแบบศิลปกรรมนั้นเป็นเจดีย์ในสมัยอยุธยาหรือว่าก่อนหน้านั้นเล็กน้อย